ขอต้อนรับสู่ช่องลุงม้าหาเรื่องนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปที่ Nike Shop ใหม่ที่เปิดที่สยามเซ็นเตอร์กันนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปลองทำเสื้อที่เป็นปริ้นท์ลายของ Nike Thailand ด้วยนะครับว่ามีลายอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะพาชมดูรอบๆนะครับไปกันเลยภายในด้านในนะครับมันก็จะมีโซนต่างๆนะครับเดี๋ยวเริ่มด้วยโซนของผู้ชายก่อนนะครับจะมีรองเท้าให้เลือกมากมายนะรองเท้าเทรลรองเท้าวิ่งรองเท้าบาสรองเท้าต่างๆนะครับโดยเฉพาะรองเท้าของ Michael Jordan นะครับ MJจากที่เราหาซื้อกันยากๆเนี่ยเราก็หาซื้อง่ายนะครับอันนี้เป็น Air Jordan รุ่นที่1เลยนะครับปี1985นะครับที่ออกมามีให้เลือกหลายสีต่อกันด้วย LeBron James นะครับอันนี้เป็นรุ่น Space Jam นะครับดูลายเนี่ยจะเป็นตัวของตัวลายสีต่างๆของ Space Jam นะครับต่อกันด้วยรองเท้าของ Kevin Durant นะครับตัวใหม่มันก็จะมีให้เราเลือกซื้อเลือกหาด้วยเนาะรองเท้าของ Yannis ก็มีให้เราเลือกซื้อเลือกหากันนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีรองเท้าของจอมคอสโอเวอร์อย่าง Kyrie Irving รุ่นใหม่ล่าสุดก็ออกมานะครับดูครับมีความวิบวับวิบวับดูด้านหลังรองเท้านะครับดูที่พื้นรองเท้านี่จะเป็นเอกลักษณ์เลยอันนี้ของ Westbrook ก็มีนะครับอยู่ในเครือของจอร์แดนนะครับสีสันสดใสนะครับอันนี้ของน้องใหม่ลูกกี้ปีนี้เลยครับ Zion Williamson นะครับเป็นอยู่ในแบรนด์ของจอร์แดนเหมือนกันที่โคกับ Nike นะครับอันนี้ก็จะเป็นแฟชั่นเสื้อต่างๆนะครับภายใต้ของ Nike และจอร์แดนนะครับต่อไปไปดูโซนของผู้หญิงนะครับโซนของผู้หญิงเนี่ยผมก็ไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่เดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูรวมๆแล้วกันก็จะเป็นแฟชั่นแนวสตรีทแวร์นะครับมีพวกรองเท้าสนีกเกอร์ที่แบบเป็นแนวแฟชั่นแฟชั่นนะครับสวยๆนะครับก็มีให้เลือกซื้อนะครับที่สำคัญช็อปที่เนี่ยมันมีความพิเศษคือพวกเชือกร้อยรองเท้าเนี่ยมันมีเป็นสกรีนภาษาไทยด้วยนะครับมาหาเลือกซื้อได้กันเลยนะมีแบบต่างๆมากมายนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเนาะตรงเชือกเนี่ยมันอาจจะเป็นสกรีนเป็นเชือกอะไรไม่ได้แต่ว่าตรงที่ห้อยติดกับเชือกด้านหน้านะครับเราสามารถสกรีนได้ด้วยนะครับมีหลายสีหลายแบบให้เราเลือกซื้อต่อมาไปกันที่ไฮไลท์ที่เราจะมาทำกันวันนี้นะครับคือตรงนี้เลยคือเป็นการทำสกรีนเสื้อนะครับลายของ Nike นะครับซึ่งมันเป็นฟอนต์ภาษาไทยโดยเราดูจาก iPad ก่อนเนาะเราสามารถเลือกก่อนว่าเราอยากได้เสื้อสีอะไรเนาะแล้วก็ลองดูว่าเอาลายนั้นใส่บนเสื้อมันจะสวยไหมนะครับแล้วก็เทียบตามความต้องการของเรานะครับซึ่งเสื้อเนี่ยเขาจะมีแขวนไว้อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับเนี่ยก็จะมีเสื้อสีกลมสีดำสีขาวสีเทาให้เราเลือกไซส์อยู่นะครับมีทั้งของผู้หญิงและของผู้ชายนะครับตอนที่ไปเนี่ยก็คือสามารถเอาเสื้อเนี่ยเดินไปลองใส่ก่อนได้ว่ามันใส่พอดีไหมเนาะเนี่ยนี่ห้องลองนะครับพอลองเสื้อได้ไซส์ที่เราต้องการแล้วครับเราก็เลือกแบบแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่เขาก็จะพิมพ์กดปริ้นให้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปจ่ายเงินค่าเสื้อรวมปริ้นตกแล้วอยู่ที่ 1,100 ก่อนลดราคานะครับอันนี้เขาก็จะมีให้เราอ่านข้อมูลนะครับแล้วก็เซ็นชื่อแล้วก็เก็บใบนี้ไว้ตอนมาเอาเสื้อนะครับนี่เจ้าหน้าที่เขาก็จะเอาเสื้อเข้าเครื่องปริ้นนะครับแล้วก็ปริ้นให้เรานะครับนี่ได้มาแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้แกะเช็คของเลยนะเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูพร้อมๆกันไปกันเลยนี่ไปที่ร้านแทนที่จะเช็คของว่าเสื้อแม่งปริ้นเรียบร้อยหรือเปล่าก็ไม่ทำนะครับเอามาแกะพร้อมๆกับผู้ชมในช่องของช่องรูม้าหาเรื่องเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงปึ๊บแกะเข้ามานี่นี่เสื้อปึ๊บนี่ครับลายสยามนี่ไนกี้ว่าเป็นเครื่องหมายของไนกี้นะครับเป็นรูปรองเท้านี่แล้วก็มีเขียนว่าสยามนะครับหาซื้อที่เมืองนอกไม่ได้แน่นอนนะครับอันนี้เนี่ยเสื้อมันจะอยู่ที่850บาทแล้วก็จะมีค่าปริ้นอยู่ที่250บาทนะครับใช่ไหมใช่ราคาไม่ผิดแหละก่อนส่วนลดนะถ้าใครมีบัตรลดก็อาจจะได้สิทธิพิเศษในการลดราคาด้วยนะครับยังไงใครสนใจก็ไปลองทำกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่เจอกันครับ